ส่วนทางฝั่งของ SME ก็สนับสนุนนโยบาย Digital Wallet นะครับโดยมองว่าจะช่วยนะครับในเรื่องของสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจด้วยนะครับแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากท่านกรรมการผู้จัดการบริษัท All Kings One จำกัดก็เปิดเผยนะฮะโดยบอกว่าบริษัทได้มีการนำสินค้า SME เข้ามาจำหน่ายใน 7-Eleven ประมาณ13ปีแล้วนะครับเพื่อเป็นการยกระดับแล้วก็ส่งเสริมสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปจากหลากหลายกลุ่มทั่วประเทศจนสุดท้ายครับก็เข้ามารวมกลุ่มระหว่างแม่บ้านในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสระบุรีก็ปรากฏว่าสินค้าตอบรับดีมากครับจากเริ่มต้นยอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทตอนนี้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนแตะไปที่20ล้านบาทแล้วนะครับที่สำคัญนะครับไม่ใช่เพียงแค่ยอดการเติบโตแต่ว่าทำให้กลุ่มแม่บ้านนั้นมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและจากการที่เราลงไปในชุมชนก็จะได้เห็นแต่ละชุมชนนั้นมีการจ้างงานเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่จังหวัดนะครับก็มีช่วงเปิดเทอมนะครับบุตรหลานก็จะหันมาช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะมีการทำงานช่วยกันหารายได้เพิ่มขึ้นและอีกจุดนึงนะครับที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยก็พบว่ามีการจ้างงานเช่นเดียวกันเปิดโอกาสให้กับทั้งคนพิการมีอาชีพเสริมสามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะครับให้มีการผลักดันให้ชุมชนนั้นช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสสำหรับโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่รัฐบาลนั้นเตรียมที่จะดำเนินการนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับเนื่องจากว่าเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงสินค้า SME ได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงส่งผลทำให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนโดยตรงแล้วก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนไปฟังเสียงท่านกรรมการผู้จัดการบริษัท All Kings One ครับมีโครงการของ Digital Wallet เข้ามาคือทาง All Kings One ได้เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเพราะว่าถ้าสมมติว่าปกติเนี่ยเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าของทางเราหรือทาง SME กลุ่มอื่นๆถ้าเกิดมีดิจิตอลวอลเล็ตเข้าไปเนี่ยทำให้เขามีโอกาสเนี่ยได้ใช้เงินตรงนี้พอสินค้าของทางเซเว่นหมดไปใช่ไหมคะเซเว่นก็มีการสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ก็ต้องไปจ้างงานกับชุมชนหรือกลุ่มแม่บ้านทำให้เงินตรงนี้มันสู่ชุมชนอีกทอดนึงคืออาจจะไม่ได้โดยตรงแต่ว่ามันเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนทางอ้อมถามว่ามันช่วยเหลือได้ไหมได้อย่างสมมติว่าถ้าเซเว่นเนี่ยมี SME 5เจ้าถูกไหมคะถ้าทุก5เจ้าเนี่ยเขาเอาเงินดิจิตอลมาใช้เนี่ยก็แสดงว่าเงินเนี่ยมันกระจายไปสู่ชุมชนมีการจ้างงานเกิดขึ้นนะคะทำให้ชุมชนนั้นมีรายได้ถามว่าโครงการนี้ดีไหมดีค่ะอย่างไรก็ตามครับก็มองว่าเงื่อนไขในการกำหนดระยะเวลาในการใช้ดิจิตอลวอลเล็ตนั้นก็อยากให้รัฐบาลนั้นขยายระยะทางด้วยนะครับรัศมี6กิโลเมตรให้ครอบคลุมทั้งอำเภอเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้สิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ